ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปที่จังหวัดมหาสารคามไปพบกับชาวบ้านแล้วก็ยังพูดถึงเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้สัญญาแบบนี้ว่าได้แน่ๆไตรมาส4ปีนี้นะคะและจะช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติรวมถึงวันนี้ค่ะไปดูปัญหาเรื่องของยาเสพติดภัยแล้งแล้วก็หนี้นอกระบบด้วยนะคะตามไปดูท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกันหน่อยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูปัญหายาเสพติดแล้วก็หนี้นอกระบบโดยในช่วงหนึ่งท่านนายกได้ไปเจอกับประชาชนที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็เป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากกำหนดการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นเวทีที่พรรคเพื่อไทยได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อเวทีเพื่อไทยพบประชาชนโดยทันทีที่ท่านนายกเดินทางมาถึงก็ทักทายประชาชนนะคะมีคนมาให้กำลังใจเอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้แล้วก็มอบผ้าขาวม้าให้กับท่านนายกด้วยที่ขาดไม่ได้ก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองนี่นะคะมีประชาชนมาให้กำลังใจเพียบเลยนายกยังบอกด้วยว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้แน่ๆไตรมาส4ปีนี้แล้ววันนี้ยอมรับว่ายังมีปัญหาที่ทุกคนมีความกังวลใจอยู่เยอะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินขอให้ทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบไปแจ้งต่อหน่วยงานปกครองเพื่อเข้ามาช่วยกันไกล่เกลี่ยก็จะช่วยกันแก้ปัญหาได้นะคะโดยนายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของปัญหาหลายอย่างจนบางคนหันไปพึ่งยาเสพติดและที่สำคัญค่ะมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านดังนั้นต้องแยกออกมานำตัวไปบำบัดให้ดีให้เขาได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้มาดูปัญหาด้านการเกษตรกันบ้างนะคะก็บอกว่ามีการสั่งการไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเพื่อดูแลประชาชนมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีหน่วยงานที่จะไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งทหารพัฒนาที่มาช่วยขุดลอกคูคลองนำรถน้ำมาบรรเทาสาธารณภัยให้กับทุกคนด้วยนายกขอให้ทุกคนมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในทุกๆมิติค่ะมีใครเป็นหนี้บ้างครับวันนี้หนี้ในระบบก็เราพยายามกันที่จะลดดอกเบี้ยให้นะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปแล้วถึงจุดหนึ่งแต่เราจะไม่ลดละความพยายามในการที่จะลดดอกเบี้ยนอกระบบในระบบนะครับแต่ปัญหาใหญ่นะผมเชื่อทุกคนทราบอยู่คือปัญหาหนี้นอกระบบใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็มีการประชุมไปแล้วนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องหนี้นอกระบบผมเห็นใจครับแล้วก็เข้าใจครับว่าถ้าเกิดพี่น้องเราเนี่ยตากตามทำงานหนักทำเท่าไหร่ก็ไม่พอดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอความกรุณาเลยใครเป็นหนี้นอกระบบนะครับแจ้งต่อหน่วยงานปกครองเข้ามาช่วยกันเคลียร์หนี้กับเจ้าหนี้นะครับสถาบันการเงินของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินนะครับเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนำสภาพคล่องกลับคืนสู่พี่น้องทุกคนครับ